ลับมาถึงบ้านแล้วจ้าติดฝนเมื่อกี้มาดูราคาอันนี้เลิกงานแล้วค่ะจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารเจที่อร่อยที่สุดในภูเก็ตตามมาเลยค่ะเอ้าทำไมเธอไม่ตามฉันนะพูดผิดอีกแล้วอ่ะ29กันยา7กันยาถึง7ตุลาโอ้ยพูดผิด29กันยาถึง7ถึง7ตุลาตุลานี่ถ้าไม่มีคนใบให้นี่พูดไม่ถูกแล้วพูดผิดตลอดเขาจะทานกัน9วันส่วนถ้าเกิดว่าใครทานไม่ครบถ้าจะเริ่มทานเจเขาก็จะทานไปเลขขี้เช่น9วัน7วัน5วัน3วันหรือวันเดียวก็ได้นะคะคือถ้าจะทานเนี่ยนับจากวันสุดท้ายนะ1วันสุดท้าย3วันสุดท้าย5วันสุดท้าย7วันสุดท้ายหรือว่า9วันสุดท้ายไม่นับจากวันแรกนะจ๊ะอาหารเจเขาจะห้ามทานประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดนี่เรารู้กันอยู่แล้วนะไข่ก็ไม่ได้นะจ๊ะนมก็ไม่ได้นะจ๊ะแต่จะมีผักบางอย่างที่ทานไม่ได้เช่นผักที่มีกลิ่นฉุนต้นหอมกระเทียมขึ้นช่ายอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้ผักชีด้วยไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้ใครที่ผัดเพิ่งเริ่มทานเจเราจะพาไปดูร้านอาหารที่เราชอบมากในดวงใจเลยอร่อยเป็นร้านอาหารปรุงแต่งเมนูที่โปรดก็คือเป็ดเจร้านนี้อร่อยมากกับปลาสปะเทอริยากิอร่อยมากมากปลาเค็มเจเขาก็มีนะจ๊ะเธอน้ำปลาหวานเจก็มีบอกแล้วภูเก็ตขึ้นชื่อเรื่องอาหารเจอร่อยทุกอย่างส้มตำเจก็มีทุกอย่างที่เป็นเจที่นี่ทำได้หมดน้ำลายกระเด็นไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะหิวแล้วกินแล้วต้องไปไหว้พระศาลเจ้าด้วยอ๋อใช่อย่าลืมไปไหว้พระที่ศาลเจ้าด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดกันมาทานเจนะใส่ชุดขาวหรือไม่ชุดขาวก็ไม่ซีเรียสแต่ว่าเขานิยมใส่ชุดขาวกันแต่ถ้าใครที่มีประจำเดือนนะจ๊ะเขาไม่เขาไม่ให้เข้าอามศาลเจ้านะคะรู้ไว้ด้วยให้ความร่วมมือกันนิดนึงโอเคไปเจอที่ร้านกันเลยค่ะขึ้นเสาโกเต็งใครมีเวลาว่างก็ขึ้นไปเลยไปทำพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองและทุกครั้งที่ไปไหว้พระศาลเจ้าแล้วก็กินเจเพื่อความสิริมงคลความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคาก็จะไม่มีขอนิดนึงนะใครที่ไปอาร์มนะคะไปทานเจอยากให้แต่งกายสุภาพนิดนึงอย่าแต่งตัวโป๊ไปนะมันดูไม่สุภาพมันเป็นเทศกาลนะสายเดียวเสียวหลุดกอ อกขอเลยนะคะไปอาร์มมันไม่เหมาะสมใส่เสื้อคอกลมแล้วเสื้อเชิ้ตก็ได้ใส่ชุดสีขาวเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจของเรากิ้วของไตเตจะได้คุ้มครองเห็นไหมผู้หลักผู้ใหญ่บอกอะไรเชื่อด้วยโอเคไปกินเจกันเลยจ้าไป
ช่แต่ว่าก็รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนกลัวเพื่อนๆไม่เห็นว่ากี่ชิ้นนี่1 2 3 4 5 5ชิ้น50เฉลี่ยชิ้น10บาทอีปลาสบะนี่นะจ๊ะส่วนนี้ก็50บาทก็ประมาณนี้อันนี้คือเห็ดที่เราชอบเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนี่คือเป็ดเจที่เราชอบหน้าตาจะเป็นแบบนี้ดูดิเป็นเส้นๆเหมือนแบบเหมือนเป็ดจริงๆอ่ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นหมู3ชั้นอันเนี้ยหมู3ชั้นเจปรุงรสหมูเนื้อแดงไม่ใช่หมู3ชั้นหรอกหมูเนื้อแดงมันก็แบบแดงๆจริงเนาะอร่อยกินแล้วหิวมากไปละเป็ดเจอ่ะเป็ดอันนี้คือเป็ดเจเป็ดเจเนี่ยมันจะหวานๆหอมๆมันมีกลิ่นลมควันกลิ่นอะไรไม่รู้ว่าที่เป็นสูตรลับของเขาอ่ะอร่อยติดมากสูตรทำไมเจ๊อ่ะก็ไม่ได้กินนะเมนูนี้คือแบบต้องลองต้องกินเป็ดเจ๊เดี๋ยวขึ้นไปร้านให้ที่จุ้ยตุ๋ยร้านอื่นไม่รู้มีขายหรือเปล่าแต่สาขาเนี้ยฉันมาทุกปีอร่อยแกอร่อยมากอ่ะกินเจแต่ละครั้งทำให้เราเจริญอาหารหมูเจหมูเจเนื้อมันเท็กเจอร์มันหมูจริงๆอ่ะเหมือนกินหมูเนื้อแดงจริงๆอ่ะมันแบบ
เนื้อเหนียวฟินแฮปปี้มากกินจริงละไปก่อนละหิวนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนใครที่อยากลองกินเจไปลองกันนะจ๊ะกินข้าวก่อนหิว